อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB ไทย Action เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับต้องเป็นฝีมือสงยี่มันคิดว่าทำอย่างนี้จะบังคับฉันบอกจือลินปิดปากแล้วจือลินที่พวกคุณรู้จักเธอไม่สนใจใครบางครั้งไม่ว่าอยู่ที่ไหนเธอจะอารมณ์เสียไม่ใช่นิสัยคุณหนูเพราะว่าเธอป่วยทางจิตอรุณสวัสดิ์ค่ะจีลินทำไมตื่นแต่เช้ารอล่ะยังไม่ตื่นเลยวันนี้เขาปวดไขข้ออยากพักผ่อนอยู่ข้างบนไม่ลงมาจีลินเจ๊ฉินทำโจ๊กไว้ยังร้อนๆอยู่กินก่อนค่อยไปฮัลโหลคุณนายโจเพราะอิทธิพลพายุโซนร้อนอ่าวต้าล่างสีโก้งเกิดคลื่นยักษ์มีชายหนุ่ม3คนถูกคลื่นยักษ์สูง3เมตรซัดเพื่อนที่มาด้วยกันได้แจ้งความตำรวจให้นักประดาน้ำและคอปเตอร์ออกค้นหาทางคุณนายโอสิพักดิฉันมือไม่ขึ้นค่ะบ๊ายบายจิลินฉันปวดหัวเพิ่งกินยาอยากนอนพักหน่อยอยู่ซ้อมก่อนได้ไหมจือหลินได้ยินที่พูดไหมเนี่ยฉันปวดหัวจริงๆอยากนอนพักหยุดก่อนได้ไหมขอบใจคนเดียวนะเห็นใจคนอื่นมั้งสิพอเถอะฉันสุดจะทนแล้วปกติไม่เจ็บป่วยฉันก็ตามใจเธอฉันพูดด้วยเธอไม่มองฉันก็ไม่ว่าฉันบอกตัวเองว่าเธอนิสัยเหมือนฝรั่งยังเด็กอยู่ให้เวลาเธอปรับตัวเพราะฉันไม่อยากให้พี่ซานหนักใจตลอดมาฉันเห็นเธอเหมือนลูกแล้วเธอเคยคิดว่าฉันเป็นแม่มั้งไหมไม่เลยเห็นฉันเป็นคนรับใช้ความอดทนมีขีดจำกัดนะอย่าทำเกินไปสิอาซอเงียบๆเธอเบาๆเธอนะนะเบาๆฉันปวดหัวเนี่ยฉันกินยาฉันอยากนอนพักทำไมต้องเป็นศัตรูกับฉันด้วยล่ะเอออาซอก็รู้นะวันนี้อากาศไม่ดีโรคไขข้อผมยังกำเริบเลยอากาศแบบนี้ทำให้เจอลิ้นแปรปรวนห้องซ้อมดนตรีซ่อมแซมอยู่เธอไม่มีที่ซ้อมก็เลยต้องซ้อมที่บ้านนะฉันรู้ว่าเธออารมณ์ไม่ดีแต่ฉันก็อารมณ์ไม่ดีเหมือนกันอารองก็เห็นนะตลอดมาเธอทำยังไงกับฉันนะเคยเห็นฉันเป็นผู้ใหญ่บ้างไหมไม่เคยเลยเห็นฉันเป็นศัตรูไม่หรอกไม่หรอกไม่หรอกเธอคิดว่าฉันแย่งพ่อเธอได้เหรอไม่หรอกเธอเป็นในดับหนึ่งในใจพ่อเธอเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะฉันแต่งงานกับคนที่ฉันรักหรือว่าแค่นี้ก็ผิดโอ้ไม่ผิดหรอกไม่ผิดไม่ผิดไม่มีอะไรนะเงียบเถอะนะอย่าไปคิดอย่างนั้นอ้าวอาซอเข้าห้องก่อนผมจะให้เจ๊ฉินชงชาโสมให้นะดื่มแล้วเข้านอนนะเข้าห้องถ้าไม่มีอะไรไอ้คุณหนูนี่เกินไปจริงๆถ้าสงสารแม่เลี้ยงนะก็คุณนายเขียวอ่อนแอถ้าเป็นฉันนะเห็นดีกันแล้วนี่ทุกครอบครัวย่อมมีปัญหาของตัวเองไม่มีใครรู้ปัญหาของเราไม่รู้อะไรพวกลูกเศรษฐีถูกพ่อตามใจจนเคยพ่อโตก็คิดว่ารักพ่อมาก
แต่พ่อแต่งงานกับแม่เลี้ยงเธอก็เลยอิจฉาคิดว่าแม่เลี้ยงน่ะเป็นศัตรูคิดว่าแย่งของรักไปเฉียวเล็กเพิ่งกินข้าวเหรอมีของดีมาให้อ้าวมีของดีมาฝากเหรอเพื่อนผมเอากาแฟขี้ชะมดของอินโดมาให้รู้ไหมอะไรคือกาแฟขี้ชะมดชะมดกินแล้วอึออกมาครับเฮ้ยอย่าเพิ่งยี้สิกาแฟขี้ชะมดความหอมของมันทำให้ลืมไม่ลงเลยล่ะหอมขนาดลืมไม่ลงเลยเหรอนี่บอกก่อนนะไม่ใช่ทุกคนทนกลิ่นได้นะผมถามเพื่อนคุณข้างนอกแล้วเลยมาถามพวกคุณให้เจ๊ฉินชงให้ไหมนี่ขออย่างนี้ต้องลองนะลองดูหน่อยนะใครจะชิมบ้างอ้าวใครเอาใครเอาเอามาเอามาหน่อยก็ดีผมด้วยนะพวกคุณตาถึงมีรสนิยมขอบคุณเชียวครับยังแตกเป็นไงบ้างคลื่นลมสงบดีเออหัวหน้าปกติดีครับอ้าวคุณเฉียวเล็กยังไม่นอนเลยโมซีผมไปคิดมาแล้วทุกคืนคุณเดินตรวจก่อนรอบหนึ่งเวลาที่ออกตรวจทุกครั้งผมดื่มไวน์หมดไปขวดหนึ่งเลยคงคิดว่าผมรู้การทำงานของคุณดีสินะความจริงผมตั้งใจรอคุณมีอะไรกับผมหรอครับนั่งก่อนสิเอ้ยคุณคงรู้จือหลินป่วยคุณเฉียวใหญ่บอกผมแล้วล่ะที่ทีน่าพูดในวันนี้ทุกคนคงได้ยินอาจทำให้รู้สึกไม่ดีต่อจือหลินอ๋อขอโทษนะครับผมจะสั่งพวกเขาทำตามหน้าที่ที่พวกเขาพูดก็เป็นเรื่องธรรมดานะโดยเฉพาะนิสัยจือหลินบางครั้งก็ไม่ค่อยดีแต่ที่ผมอยากพูดก็คือมันไม่เป็นอย่างที่เห็นคุณอาจคิดว่าผมเข้าข้างหลานแก้ตัวแทนความจริงไม่อยากให้เข้าใจผิดจะไม่ยุติธรรมต่อจือหลินนะเฮ้ยวันนี้จือหลินอารมณ์ไม่ดีความจริงก็มีสาเหตุเด็กคนนี้พอไม่สบายใจจะระบายด้วยการเล่นเชลโล่ที่เธอทำไม่ใช่เพราะเป็นศัตรูกับแม่เลี้ยงหรอกผมถามเจ๊ฉินถึงได้รู้เพราะวันนี้เธอดูข่าวพูดไปแล้วที่จือหลินเป็นอย่างนี้เราควรรับผิดชอบผมจำได้ตอนจือหลินสองขวบพี่ใหญ่เพิ่งสร้างตัวใหม่ๆเขาลงทุนทำการ์เมนต์ที่มอริเชียสเขาว่าไม่หลงแรงก็ไม่รวยพี่ใหญ่ชวนผมไปด้วยบอกต้องไปดูแลด้วยตัวเองการดูแลโรงงานเนี่ยพี่ใหญ่บอกไม่ง่ายถ้าอาศัยแต่ผมคงแย่แน่แม่จือหลินก็เลยไปด้วยพี่ใหญ่กลัวลูกไปแล้วลำบากถึงฝากให้ญาติดูแลสองพี่น้องก่อนที่พวกเขาจะไปสั่งลูกชายให้ดูแลน้องเพราะอย่างนี้สองพี่น้องก็เลยอยู่กับญาติที่ฮ่องกงปีแรกที่เราอยู่มอริเชียสเนี่ยแม่จือหลินหักโหมมากไปเป็นมาลาเรียจนตายพี่ใหญ่อยากให้ลูกสบายยิ่งหักโหมทำงานนานๆจะกลับฮ่องกงสักครั้งตอนนั้นจือหลินยังเด็กไม่ค่อยได้อยู่กับพ่อแม่ดังนั้นในใจของเธอที่ใกล้ชิดที่สุดก็เลยมีเพียงพี่ชายพี่คะหนูเล่นมั่งในช่วงเวลานั้นสองพี่น้องอยู่กันตามลำพังส่วนหลานชายผมเขารับปากจะดูแลน้องดูแลจือหลินเหมือนเจ้าหญิงกระทั่งอุบัติเหตุครั้งนั้นน้องเล็กมาแล้วเหรอพ่อส่งพัสดุมาโอรู้สึกฝนจะตกเรากลับกันเถอะฮะทำเสร็จก่อนสิอีกนิดเดียวดูสิฟ้ามืดแล้วไม่กลับไม่กลับไม่กลับก็ได้ก็ได้สร้างให้เสร็จนะปราสาทเสร็จแล้วอ
ถ่ายรูปเก็บไว้ดูก็ได้รูปถ่ายหนูจะเอารูปหนูจะให้พ่อดูไม่เป็นไรพี่เก็บให้ช่วยด้วยพี่คะช่วยด้วยพี่คะพี่คะเจลินอย่าลงมาอย่าลงมาแม่เจลินตายแล้วจากนั้นลูกชายก็ประสบอุบัติเหตุพี่ใหญ่จึงเหลือเจลินคนเดียวก็เลยปิดกิจการกลับมาฮ่องกงสำหรับเจลินแล้วเธอคิดว่าทำให้พี่ต้องตายหลังจากเหตุการณ์นั้นเธอก็กลายเป็นคนเก็บตัวไม่ติดต่อกับโลกภายนอกเมื่อคนแปลกหน้าเข้าใกล้เธอจะรู้สึกเครียดและวิตกต่อมาพี่ใหญ่พาไปหาจิตแพทย์หมอบอกเป็นผลกระทบต่อความเสียใจเธอเสียใจมากจึงเก็บตัวไม่ติดต่อใครบางครั้งกลัวการเข้าสังคม10กว่าปีมานี้ไม่ว่าพี่ใหญ่ยุ่งแค่ไหนก็ต้องให้เวลากับจื่อหลินและยังพาไปหาจิตแพทย์อีกพยายามไม่ให้เธอสะเทือนใจนะมาจนตอนนี้อาการเธอดีขึ้นมากตอนนี้นะตอนเกิดเรื่องกับพี่จื่อหลินจื่อหลินเพิ่ง9ขวบเด็กยังเล็กต้องพบเรื่องเสียใจมันดังนั้นผมกับพี่ใหญ่จึงปกป้องจื่อหลินอย่างเต็มที่คุณเชียวขอบคุณเพราะจื่อหลินป่วยเป็นโรคนี้ถึงไม่ค่อยมีเพื่อนพวกคุณอาจคิดว่าเธอรักพ่อที่สุดแต่ความจริงในใจของเธอคนสำคัญไม่อยู่แล้วคนที่เธอรักมากที่สุดก็คือพี่ชายเสียหูเสียหูอ๋อช้อนโถทำไมเพิ่งมาเนี่ยนั่งก่อนสิคืองี้ฮะเมื่อกี้รถติดขอโทษนะครับขอโทษรถติดเหรอจีนรถติดหรือไงงั้นโทรหาผมเดี๋ยวผมจะให้รถเปิดทางให้ก็แล้วกันมาดื่มกันหน่อยดื่มครับดื่มคนนี้คือเฮียเหยียนคุณที่เคยเล่าให้นายฟังไงล่ะที่เราปิดบริษัททัวร์กวงซีได้เพราะได้พี่คุณถึงได้เคลียร์กับชาวบ้านได้ยังไงล่ะโอ้งั้นเหรอโอ้ยเฮียคุณยอดเลยเรื่องนี้เราจัดการมาเป็นปียังไม่สำเร็จเฮียออกหน้าก็เรียบร้อยแล้วเกรงใจไปได้ได้ยินเสี่ยวหูบอกพวกคุณจะทำทัวร์อินเตอร์ในกวงซีผมเองก็ชอบท่องเที่ยวนะครับได้ยินเสี่ยวหูบอกว่าลุงญาติของคุณเขามีเรื่องกับสามพี่น้องสกุลสงใช่ไหมเฮียคุณรู้เรื่องสามพี่น้องนั่นกับเฉียวเจียงซานโมโหจนควันออกหูถามฉันอยากจะเก็บพวกมันหรือเปล่าทำได้เหรอถ้าอยู่เซินหยางก็พูดยากนะพักนี้สงยี่ไปทำการค้าที่กวงซีผมจะบอกให้นะอยู่กวงซีคนรู้จักเหยียนคุณเหมือนกับเทวดามาโปรดผมสั่งให้นั่งก็ต้องนั่งผมให้นอนก็ต้องนอนอุ้ยรายการมากเลยที่คุณรู้ไหมพี่ซาต้องปวดหัวกับเรื่องนี้มากแต่รู้สึกเกรงใจที่ต้องโอ้ยเกรงใจอะไรกันแล้วมาพรุ่งนี้เราไปหาสงยี่กันดื่มครับครับชอนเฉียวเจียงซานนี่คนของคุณใช่ไหมเจ้าเหลียงเขามาบอกผมต่อไปอย่าต่อยายกับลูกสาวคุณฮะวอนไม่เข้าเรื่องเลยเฉียวเจียงซานคุณเป็นผู้ยุ่งเหยิงจริงๆ
ทำอะไรอ่ะทำไมจะปล่อยผมหรือไงอ่ะฮะทำอะไรจะทำอะไรอ่ะเฉยเจงซานเรื่องสั่งสอนเด็กผมทำแทนให้นิดหน่อยเองไม่ต้องขอบคุณไม่ต้องเกรงใจเรื่องใหญ่นะเรื่องใหญ่คงจะเจ็บมากละสิอยากช่วยมันมากมาหาผมที่กวงซีก่อนวันเสาร์นี้นะผมต้องการอะไรคุณน่าจะรู้ถ้าหากไม่มาจะเอามันไปเป็นอาหารหมาเฮ้ยงช้อนมันทำอะไรของมันเนี่ยไม่ได้ความเลยเจ้าเหลียงยกเลิกการประชุมบ่ายนี้ฉันจะไปกวงซีคุณเฉียวสงยี่มันบ้ามันตั้งใจจับชอนแล้ววางกับดักหลอกคุณไปคุณไปสุ่มสี่สุ่มห้าอันตรายคุณเฉียวผมจะไปแทนเองไม่ต้องห่วงโทรหาป๋าหงยังไงเขาก็พอมีหน้ามีตาก็ได้แต่ต้องระวังตัวให้มากๆนะกวงซีพี่เหลียงพี่เหลียงพี่กับพี่สาวมาช่วยผมเหรอพี่สงยี่เรื่องของคุณกับคุณเฉียวไม่เกี่ยวกับคุณถังคุณพอจะปล่อยเขาได้ไหมแล้วที่คุณเรียกร้องผมจะบอกกับคุณเฉียวให้แล้วเราค่อยนัดเวลาจับเข่าคุยกันนะผมเชิญเจ้านายคุณมาแต่กลับส่งลิ้วล้อมมาไม่จริงใจเลย น้องชายแล้วก็นักเลงเหมือนกันนะอย่าโอหังอวดดีฉันไม่ใช่น้องแกเจ้าใหญ่ทำไมไอ้สงยี่กวงซีเป็นถิ่นฉันแกมีปืนกระบอกเดียวจะฆ่าได้สักกี่คนฮะผมส่งจิ้งเจียไปโรงพยาบาลแล้วหมอบอกไม่เป็นไรแต่ว่านิ้วเขาว่าจะไปถึงก็สายเกินไปแล้วต่อไม่ได้ฉันชะล่าใจไปหน่อยตอนนั้นมันบอกฉันจะช่วยจัดการคนแส้สงฉันไม่ควรให้มันไปไม่นึกเลยแต่ว่าคนแส้สงมันก็ทำเกินไปสงยี่คนเนี้ยคนก็บอกว่ามันบ้าถึงกับไม่สนใจกดนักเลงผมกับจิ้งเจียไปเจรจาด้วยแต่มันกลับจับเราเอาไว้ความแค้นเนี่ยยังไงก็กลืนไม่ลงตอนนี้มันอยู่ในมือผมแล้วผมเก็บมันเมื่อไรก็ได้แต่ว่าคุณเป็นต้นเหตุผมจะเห็นแก่หน้าคุณบอกมาคำเดียวจะฆ่าก็ฆ่าปล่อยก็ปล่อยไปโรงแรมก่อนคุณเฉียวรออยู่นั่นเลยคุณสงครับเท่าแกเฉียวคุณสงอุตส่าห์มาจากเซินหยางพาคนมาแค่สองคนไม่ธรรมดานะนั่ง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 ก่อนนั่งก่อนผมดูออกคุณสงมีความจริงใจงั้นเราก็เปิดอกคุยกันเพียงแต่รับปากไม่ยุ่งกับลูกสาวผมพี่รองคุณก็จะได้กลับเซินหยางคนแซ่เฉียวพูดได้น่าฟังดีถ้าผมไม่ยุ่งกับลูกสาวคุณก็ปล่อยพี่รองผม
คุณก็เอาเปรียบนะให้พี่ใหญ่ผมติดคุกสิพี่คุณติดคุกหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ผมต้องรอให้ศาลตัดสินทุยศาลอะไรตัดสินอะไรอยู่ที่สัญญาณเราสามพี่น้องสกุลสงคือศาลคำพูดเราคือคำพิพากษาอยู่ฮ่องกงทุกคนก็รู้จักเฉียวเจียงซานเอากฎหมายมาพูดเชื่อผมสามขวบหรือไงผมจะบอกให้ถ้าให้ลูกคุณเป็นพยานก็เหมือนฆ่าพี่ใหญ่ผมตอนนี้คุณจับพี่รองผมรู้สึกข่มเหงกันไปแล้วผมจะบอกให้เฉียวเจียงซานเราคนแซ่สงก็ไม่ใช่ย่อยถ้าพี่ใหญ่พี่รองผมมีอันเป็นไปคุณต้องชดใช้เป็นสิบเท่าคุณพูดเหมือนผมผิดต่อพวกคุณอย่างนั้นแหละทำเหมือนเราแกล้งพวกคุณเรื่องนี้เพราะกระสุนของพี่ชายคุณนัดแรกทำให้ผู้พิพากษาตายนัดที่สองเกือบทำให้น้องชายผมไปเมืองผีถ้าผมเป็นเหมือนคุณคิดว่าตัวเองเป็นกฎหมายหลังจากเกิดเหตุผมก็เก็บพี่ชายคุณแต่ผมเปล่าเพราะผมเชื่อกฎหมายฮ่องกงแล้วพวกคุณได้คืบจะเอาศอกก่อนอื่นก่อกวนบริษัทของผมที่เซี่ยงไฮ้และฉงชิ่งแล้วยังให้คนลอบฆ่าลูกสาวผมนี่ผมก็ยังอุตส่าห์ทนมาถึงตอนนี้ไม่ให้ลูกผมเป็นพยานนั้นก็ดีแล้วก็เตรียมงานศพพี่รองของคุณได้เลยบ้าไปแล้วเว้ยภายใน3วันส่งตัวพี่รองผมมาไม่อย่างนั้นผมใช้ขนถล่มพวกคุณให้ราบเลยคอยดูไอ้สงยงแกขู่ใครในห้องกองน้ำไฟอย่าอดดิพี่รองแกอยู่ในมือฉันพรุ่งนี้ฉันจะโยนเป็นอาหารปลาแน่จริงไปหาฉันที่กวงซีก็ลองแต่ต้องพี่รองฉันซิเอ้ทั้งสองใจเย็นๆก่อนนั่งลง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 นะนั่งค่อยๆนั่งลงคุยกันนะให้คุณเฉียวจะไปกันใหญ่แล้วนะทุกคนให้ผมพูดหน่อยนะทุกคนต้องเสียเวลามาถึงที่นี่ไม่น่าใช้ปืนผาหน้าไม้กันเลยควรจะคิดหาทางแก้ปัญหาใช่ไหมล่ะพี่สงยงบอกตรงๆเรื่องของพี่สงยีเป็นอุบัติเหตุอุบัติเหตุเหรอเย็นคุณพาคนเป็นร้อยดักหน้าโรงแรมจับพี่รองผมไว้นี่เราอุบัติเหตุแล้วจะแกจับฉันกับจิงเจียล่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นกับพวกแกเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยนะเพียงแต่จัดการเรื่องพี่สองเฟยก่อนเรื่องอื่นก็จิบจิบแล้วล่ะจริงไหมล่ะทุกคนคุณโจพูดให้น่าฟังหน่อยแต่ยังไงผมก็พูดเหมือนเดิมถ้าลูกสาวเฉียวเจียงซานไม่เป็นพยานเราก็สามารถคุยกันได้พี่สองยงคุณต้องเข้าใจคุณเฉียวได้พูดถึงเรื่องนี้ไปแล้วใช่ไหมคุณเฉียวถูกต้องผมก็พูดตั้งแต่แรกแล้วฮ่องกงเป็นเมืองกฎหมายเรื่องนี้ไปถึงตำรวจไม่ใช่เราจะแก้ไขเองได้ผมรู้พี่ชายคุณใจร้อนตอนนี้น้องผมก็ปลอดภัยแล้วผมไม่เอาเรื่องก็ได้แต่ว่าเรื่องนี้ต้องให้ศาลเป็นคนตัดสินคุณไม่ต้องห่วงนะกฎหมายฮ่องกงเนี่ยยุติธรรมไม่มีศาลเตี้ยแล้วไม่มีประหารถึงถูกตัดสินว่าผิดผมจะหาทนายเก่งๆให้เขาพอเข้าเรือนจำแล้วผมรับรองเขาจะกินได้นอนหลับแล้วก็ปลอดภัยดีผมรับรองว่าพี่รองคุณจะกลับสันหยางอย่างปลอดภัยว่าไงล่ะเรื่องนี้ก็ยุติเท่านี้นะคืนมาต่อสู้กันอีกไม่เป็นผลดีกับทุกฝ่ายแน่นอนเอาล่ะเอาล่ะตกลงกันด้วยดีเรื่องนี้ก็เป็นอันยุติฮะโอ้เรียบร้อยแล้วเหรอใช่โอ้ยยอดเลยลาลามามามาจอยกันจอยกันมาสิมามาเต้นกันเต้นกันฉันไม่บ้าอย่างแกหรอกนะฮะเอาเรียบร้อยแล้วไม่ดีใจเหรอพี่มามามาเต้นกันมา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 เต้นเต้นแล้วฟังฉันก่อนฟังฉันก่อนแกบ้าที่นี่ก็พอนะเรื่องนี้ต้องปิดเป็นความลับเข้าใจไหมโอ้โหนี่ยังไงส่วนตัวก็เรียบร้อยดี
แต่ว่าต้องผ่านขั้นตอนกฎหมายคดีนี้ต้องรอพิจารณาก่อนถึงยุติจริงๆเอางั้นหมวด4ก็ยังกลับไม่ได้อ่ะสิเอ้ยไม่รู้จือหลินจะทนได้มั้ยอ่ะนะกลัวกระทบต่อจิตใจเธอไม่ว่ายังไงก็ตกลงได้แล้วความลับก็ส่วนความลับงั้นก็ต้องหาสาวสวยมาฉลองใช่ไหมอ่ะพี่อะไรกันแกตันหาขึ้นสมองหรือไงกันเหรอเอ้ยพี่ใหญ่พูดจาน่าเกลียดนะผมไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่ยอมรับแกหายแล้วเหรอผมหายแล้วสินี่ดูนอกจากเหมือนหุ่นยนต์แล้วเห็นไหมผมรู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นอีกงั้นเหรอโมหรือเปล่าเออนี่ได้ยินว่าตกใจมากๆพลังยุทธหายหมดเลยใช่หรือเปล่าอุ้ยยุดหายอะไรกันนี่ผมยืนยงคงกระพันไร้เทียมทานโถโถดูสิฟันแทงไม่เข้านะถูกยิงไม่ใช่เรื่องเล็กนะปากดีจริงๆเลยแน่ใจนะว่าหายแล้วนะยาดีกว่าขอตรวจหน่อยเฮ้ยตัวอะไรตัวอะไรอย่ามาดูหน่อยสิพี่เดี๋ยวปุ๊ดจีปุ๊ดจีมาเอ้ยเจ้าเล่ห์เหรอฮะจีอะนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆไม่เคยเปลี่ยนเลยน้องพี่กินมันโถสิน้องพี่กินสิมาเฟิงเอาไปขายได้เงินไม่กินอ่ะงั้นพี่แบ่งมันโถให้นะน้องพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะทำการค้าเรียนภาษาที่ฮ่องกงต้องเป็นเศรษฐีดีผมไปด้วยพี่ทำอะไรผมทำด้วยตอนย้ายมาไม่ได้เอาไปด้วยเอาไว้นี่เนอะทำไมหาไม่เจออยู่ไหนก็ไม่รู้ฮ่าสีกงดูดาวให้หนูหน่อยสิ อย่างมากหนูก็จะไม่ซื้อเสื้อผ้าเนอะชิเชอร์อย่าขี้แกไม่ฟอกล้องตั้งหลายพันมันแพงซื้อมาก็ไม่ได้ใช้คิดว่าพ่อโง่หรือไงอาบน้ำก่อนรู้เรื่องนี่กล้องอะไรตั้งหลายพันเชียวยืมเพื่อนก็ได้พูดไปก็ไม่รู้หรอกแม่ไม่รู้จริงๆเจอแล้ว108คดีฮ่องกงนี่ขอบคุณนะพี่เชิญอะไรพี่บอกให้หนูเปิดหูเปิดตาหาความรู้ใส่ตัวกว่าจะเจอเพื่อนที่รู้ใจที่สนใจดาราศาสตร์มันต้องใช้กล้องนะพี่ต้องสนับสนุนหนูด้วยนะสนับสนุนแน่นอนอยู่แล้วไม่เพียงเอาใจช่วยนะแล้วยังมีวัตถุอีกนี่เอาไปเลยกล้องเนี้ยตอนพี่เรียนอยู่รัดเข็มขัดนะกว่าจะซื้อได้พอเข้าโรงเรียนตำรวจก็ยังเก็บเอาไว้ใต้เตียงอย่างดีด้วยเก่าจังเลยไม่เป็นมืออาชีพเฉยๆอายเขาอะพี่เชิญเอางี้สิเพื่อนบอกว่ารุ่นนี้ดีนะของเยอรมันด้วยอ่ะก็ต้องดีสิตั้ง 5,000 เหรียญเป็นมืออาชีพเลยนี่โจโจ้ไอแพดเธอ64กิกงั้นเหรอนี่บอกให้ซื้อแค่16กิกนะก็เสียเงินไปเพิ่มมาโอ้โจโจ้พี่เขาซื้อให้เอาไปขายเหรอขายอะไรกันเพิ่มเงินเปลี่ยนที่ดีหน่อยแค่16กิกโหลดซีรีส์2เรื่องยังไม่พอเลยไม่ได้เอาไว้ทำการบ้านหรอกเหรอก็หนูอยากใช้ทำอย่างอื่นบ้างนี่เวยเชิญอย่าซื้อกล้องให้นะอย่าตามใจล่ะแม่ค่ะไม่ต้องเรียกไม่ต้องหรอกแค่มัธยมไม่ต้องใช้ของดีแล้วเนี่ยใช่แล้วไม่พูดไม่มีใครว่าเป็นใบ้หรอกโจโจ้อย่าโกรธสิไม่ได้ตั้งใจฉีกหน้าเธอนะนี่จะพูดอีกเหรอชิพวกเขาไม่ซื้อให้จะเก็บเงินซื้อเองไม่เห็นต้องง้อเลยอย่างมากก็ทำงานพิเศษเป็นแบบให้พวกรุ่นพี่ถ่ายรูปที่ยังไม่พอก็กินน้อยๆคิดว่าลดความอ้วนไม่กินข้าวไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นฉันจะช่วยสมทบอย่าเลยพี่เชนดูต้องโดนด่าแน่ก็อย่าให้เขารู้สิงั้นเหรอเอางี้สิก็ค
คิดว่าพี่ให้ฉันเป็นของขวัญวันเกิดปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนาะตกลงดีแล้วจะได้โทรหาสุกี้บอกว่าได้กล้องใหม่แล้วสหลงไปกินข้างนอกก็ได้อ่ะสหลงสหลงทำไมเหรอมีเพื่อนเปิดร้านที่ซิงต้าหรือเปล่าซื้อของมีส่วนลดใช่หรือเปล่ารู้จักสนิทด้วยจะซื้ออะไรอะไรเปลี่ยนมือถืออีกแล้วเหรอไม่ใช่จะซื้อกล้องดูดาวน่ะเพื่อนฉันน่ะเอาขายมือถือเฮ้ยแล้วกล้องจะดีกว่า 3G เหรอโถ่รู้สึกว่าซิงต้าขายทุกอย่างนะซื้อกล้องดูดาวก็ต้องซื้อกับคนที่รู้จักสิอ๋อใครจะซื้อกล้องดูดาวคุณเหรอคุณเฉียวปาต๋าจะซื้อผมรู้จักนะเดี๋ยวจะขอส่วนลดให้พี่ช่างคุณเฉียวเล็กขอบคุณมากเลยนะครับกาแฟขี้ชะมดตอนนั้นใครยังไม่ดื่มผมกับปาต๋าครับใช่ครับซาสีดื่มแล้วบอกอร่อยมากผมอยากลองดูคุณว่าไงยางแตกลองดูไหมอ่ะไม่ฮะที่บ้านผมเลี้ยงชะมดผมไม่ดื่มหรอกตามใจนะพวกคุณ1 2 3รสนิยมดีตามสบายนะขอบคุณคุณเฉียวขอบคุณ1 2 3ไร้รสนิยมตามสบายเหอะไงไร้รสนิยมอซออซอขอโทษขอโทษตอนนั้นผมซื้อกล้องดูดาวไว้จำได้ไหมผมใช้ใครไปซื้อกล้องดูดาวเลยจำไม่ได้แล้วขี้ลืมจริงๆอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นฉันเองก็จำไม่ค่อยได้อายุมากก็อย่างนี้แหละอายุมากเหรอคุณจะซื้อกล้องดูดาวเหรออ๋อเปล่าผมถามให้เพื่อนอ๋อเจ๊ฉินก๊อกน้ำในครัวเสียเหรอต้องตามช่างมาซ่อมนะไม่งั้นทำกับข้าวไม่ได้จุลินจุลินนี่อามีอะไรจะถามหน่อยอะไรคะอรองก่อนนี้อาซื้อกล้องดูดาวไว้จำไม่ได้ว่าซื้อที่ไหนพอจำได้ไหมอ่ะคุณลุงใช่หรือเปล่าคะเขาขายอุปกรณ์พวกนี้เป็นตัวแทนแบรนด์กาลิเลโอจอยส์นี่ค่ะใช่อะไรโบจอยนี่แหละเชื่อเลยอายุมากแล้วจำไม่ได้แต่พูดก็พูดนะไม่เจอลุงใช่นานแล้วจะนัดเขากินข้าวขอส่วนลดให้ปาต๋าเขาหน่อยนะปาต๋าดูดาวเหรอคะไม่รู้ดูดาวอ่ะเปล่านะแต่เขาบอกจะซื้อหรือกลัวมือปืนมาจากดาวอังคารมือปืนดาวอังคารหน้าตายังไงเนาะหน้าคนตัวหมูหรือมี3ขาดีนะได้คุณเฉียวเล็กแนะนำไม่งั้นไม่ได้ส่วนลดแน่เลยที่สำคัญพี่เป็นสปอนเซอร์ขอบคุณฉันถือเองอ๋อไม่ต้องหรอกวันหนักฉันถือให้เองขอบคุณเอ๊ะออกแล้วเหรอเอาเล่มนี้ค่ะ40ครับตัวงดเซ็นไม่ต้องหรอกไม่เป็นไรหรอกฉันอยากได้แบงค์ย่อยอยู่พอดีงั้นฉันถือให้ขอบใจนะโอ้ยขอโทษว้าวไม่ต้องขอโทษก็ได้ขอชนแกนหน่อยได้ไหมจ๊ะเป็นไงเขาน่ารักรีบหันมาให้ชนแล้วแอบสุภาพหน่อยเขาเป็นนักศึกษานะจะบอกให้พอทีเนี่ยพวกนายจะทำไมเหรอเพื่อนเป็นใครกันเราคุยกับคนสวยไม่ได้ผิดกฎหมายเหรอคุยเหรอมาคุยกันเลยเฮ้ยตำรวจไม่เห็นหนุกเลยปล่อยละไปเล่นเกมขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจริงสิเดินตั้งไกลเหนื่อยแล้วไปหาอะไรดื่มกันแย่ แล้วฉันนัดเพื่อนไว้สายแล้วบ๊ายบายคุณค่าหนังสือดาราศาสตร์มีส่วนลดไหมคะจะซื้อให้ลูกชายอย่างนั้นแหละครับใช่ค่ะเขาสมัครเข้าชมรมดาราศาสตร์ เล่มนี้สำหรับมืออาชีพมีแต่ดาวที่คนไม่ค่อยสนใจอย่างดาวพิราบเป็นดาวชั้น3ไม่มีคนรู้จักคุณจะต้องหาแบบเบื้องต้นให้กับเขานะครับแล้วอยู่มุมไหนคะคุณคะมีอะไรให้ช่วยคะคืออย่างนี้ฉันจะหาหนังสือเกี่ยวกับดาวให้ลูกชายนะคะจะวางอยู่มุมนู้นค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะค่ะขอบคุณที่
จริงอยู่นี่เจ๊ฉินพูดอาจแทบไม่เชื่ออ๋อหนูจะมาเล็มพวกต้นไม้ใบไม้นะคะเออออกมาตากแดดบ้างก็ดีดีกว่าเก็บตัวอยู่ในบ้านความจริงตำรวจคุ้มกันพยานไม่มีอะไรหรอกรู้จักเขาก็ไม่มีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะพวกหมวดสี่ทำได้ดีถ้าเธอคิดว่าดีแสดงว่าดีรองคะรู้สึกหมวดสี่เขามีความรู้นะคะไม่เห็นแปลกเขาเป็นนายร้อยซ้ำยังเป็นหัวหน้าอีกด้วยก็ต้องมีความรู้สิเธอคิดว่าเขามีความรู้เหรอเมื่อวานที่ร้านหนังสือมีคนถามเขาที่จริงเขารู้เรื่องดวงดาวด้วยหนูคิดว่าพวกตำรวจจะรู้แต่ตำรวจสมัยนี้ชอบดูดาวเหรออ้ออาจเพราะงานการของเขาถึงได้ชอบมองฟ้ามองดินนะในบรรดาตำรวจที่อารู้จักหมวดสี่นี่ไม่เลวนะตั้งหน้าตั้งตาทำงานฉลาดเฉลียวสู้งานเอาไว้พอเรื่องนี้จบแล้วอาจจะให้พ่อเขียนจดหมายชมเชยเขานะจริงสิอีก2วันอากับพ่อเธอและทีน่าจะไปงานเลี้ยงสมาคมเธออยู่บ้านคนเดียวได้เหรอในเมื่อหนูอยู่บ้านคนเดียวหนูจะไปบ้านเก่าซื้ออ้าวงั้นก็ดีจะให้หมวด4จัดการให้นะซาซีเราไปเคลียร์พื้นที่พวกนายรอในรถทราบแล้วด้านหลังปลอดภัยห้องครัวห้องน้ำปลอดภัยบ้านใหญ่โอเคให้เจ้านายเข้ามาตอนนั้นมันยังไม่ออกดอกเลยตอนนี้ออกแล้วสวยจังครึ่งปีไม่ได้กลับมาคุณผู้ชายสั่งให้เรามาดูแลต้นไม้ดอกไม้ค่ะคุณหนูเฉียวเข้าไปได้แล้วครับปลอดโปร่งดาวเต็มไปหมดน้าหลิงดีนะที่บอกกล้องดูดาวอยู่ห้องเก็บของทำไมถึงปรับไม่ได้ล่ะยังมัวเห็นไม่ชัดเลยป้าตาใช่ไหมครับช่วยปรับกล้องให้หน่อยสิขอโทษครับผมปรับไม่เป็นในตอนนั้นคุณให้อรองช่วยซื้อกล้องดูดาวให้ไม่ใช่เหรอความจริงผมซื้อให้เพื่อนผมนะครับแต่ว่าผมรู้ว่ามีคนช่วยได้หัวหน้าคุณหนูเฉียวขอให้ปรับกล้องดูดาวให้หน่อยนะโอเคไปเดี๋ยวนี้หัวหน้านี่นะครับโอ้โหของดีซะด้วยจริงอยู่ว่ามันเก่าแล้วนะแต่ว่ารักษาได้ดีสภาพยังดีของดีไม่เหมือนกันคืนนี้ไม่ค่อยมีเมฆน่าจะเห็นดาวได้ชัดทิศนี้ฤดูนี้น่าจะเห็นดาวพิราบดาวพิราบค่อนข้างมืดไม่ค่อยจะมีคนสนใจได้แล้วเราดูสิถ้ามีอะไรก็ตามได้นะป้าตาหมวดสี่ชอบดูดาวเหรอดูเขารู้ไปหมดเลยแม้แต่ดาวพิราบที่คนไม่รู้จักเขาก็รู้ตอนหัวหน้าเด็กๆเคยอยู่สถานกำพร้าน่ะเขาบอกพอกลางคืนจะนอนที่สนามแล้วก็มองดูดวงดาวเขาบอกที่สถานคำพลาไม่ค่อยเห็นดาวที่คนรู้จักแต่จะเห็นดาวพิราบชัดเจนมากฤดูนี้น่าจะเห็นดาวพิราบดาวนี้ค่อนข้างมืดเป็นดาวชั้น3ไม่เห็นกันง่ายๆคุณก็เลยไม่ค่อยรู้จักหนูอยากดูดาวเหมือนพี่จังเลยไม่ได้หรอกดูดาวต้องอยู่จนดึกๆเล่นเชลโล่แบบพี่ดีกว่าก็ได้พี่ส
อนหนูนะจะสอนก็ได้นะแต่เธอต้องสัญญาจะตั้งใจเรียนไม่ยอมแพ้ซะก่อนพี่สอนหนูจะตั้งใจเรียน